เกย์ไกด์เปิดใจครั้งแรกเผยเหตุผลเลิกแน็กชาลีตอบทุกดราม่าค่ะเมื่อวันที่19ตุลาคม2566เกย์ไกด์สไลเดอร์ได้เผยกับสื่อมวลชนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อถูกถามว่าอยากพูดอะไรบ้างด้วยเกย์ไกด์ได้ตอบว่ามันจบแล้วค่ะก็คุยกันแล้วเราไม่ได้คุยกันแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วซึ่งในตอนนี้ยังเสียใจอยู่ไหมก็เสียใจค่ะก็หิวใจด้วยการทำงานเสียใจไหมก็เสียใจแค่รู้สึกว่าถ้าความรักมันไปต่อไม่ได้ก็ต้อง move onก่อนที่จะ move on มีการคุยกันปรับตัวใหม่มากน้อยแค่ไหนก็คุยแล้วปรับแล้วแล้วรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์ของเราการใช้ชีวิตหลายๆอย่างของเรานั้นมันไม่ตรงกันพยายามปรับแล้วแต่ว่ามันไม่ได้มันเหนื่อยร้อกับความสัมพันธ์เหมือนแบบว่าเราคุยแล้วไม่คลิกกันรู้ตัวตอนไหนก็รู้ตัวตอนไหนจำไม่ได้ค่ะแต่มันเป็นเรื่องราวที่ไม่อยากลงดีเทลว่าตอนไหนยังไงที่แน็กบอกว่าคุยกันเกือบ3ปีก็คุยกัน2ปีที่แล้วก็ตามที่มีการคอมเมนต์กันใน IG มีการคุยกันทุกคนก็เห็นในโลกโซเชียลประมาณ2ปีค่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้คุยกันแล้วซึ่งเสียดายไหมไม่ได้เสียดายค่ะเพราะในตอนที่คุยกันก็รู้สึกว่าเป็นคนที่น่ารักต่อกันและทำเต็มที่ซึ่งหลายๆครั้งคนก็งงกับที่แน็กบอกว่าคบเกือบ3ปีไปคบกันตอนไหนหนูคิดว่า2ปีที่คุยกันค่ะไม่ได้คบไม่ใช่3ปีคุยกันค่ะเป็นแค่ช่วงเวลาคุยกันไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ทับซ้อนคุยกันแล้วก็รู้สึกว่าพี่เขาก็ดีนะคุยเก่งพูดเก่งแล้วก็เป็นช่วงที่ดีที่ได้คุยกันในตอนนั้นแต่เพิ่งมาตัดสินใจคบกันเหมือนสถานะไม่ได้มีการคบกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเราก็ไม่ได้มีการคือพี่เขาบอกว่าไม่โสดแล้วใช่ไหมหนูเลยบอกว่างั้นเราลองเปิดตัวไหมสำหรับหนูการคบกันมันต้องเปิดตัวซึ่งเป็นช่วงเวลา2เดือนที่เราทำเต็มที่นับสถานะแฟนแค่ช่วงเปิดตัว2เดือนก่อนก็ช่วงประกาศทั้ง2ฝ่ายค่ะทำไมก่อนหน้านั้นไม่ออกมาพูดก่อนหน้านั้นหนูเป็นผู้หญิงแล้วอยู่ดีๆออกมาพูดว่าประกาศว่าหนูอะไรอย่างนี้หนูก็ไม่กล้าที่จะบอกเพราะว่ามันเป็นช่วงที่คุยกันและพี่เขาก็มีโอกาสที่จะทำอะไรของเขาก็ได้หรือเราอยากจะทำอะไรของเราจะทำอะไรงานอย่างนี้มันก็ไม่ติดอะไรเลิกกันด้วยดีหรือมีอะไรติดค้างในใจสำหรับหนูในตอนนี้ไม่ได้มีอะไรติดค้างค่ะเรื่องที่เราโพสต์หนูได้แชร์ใช่ไหมก็จริงๆไม่มีชื่อหรืออะไรหนูชอบเพลงลงสตอรี่อะไรแบบนี้อยู่แล้วจะตอนที่แฮปปี้หรือตอนเซ็งๆหนูก็อยากให้ทุกวันนั้นมีอะไรอัปเดตเพื่อที่คนดูจะได้รู้ว่าเรายังไม่ได้หายไปไหนก็ยังไม่ได้ตั้งใจที่จะโพสต์ดราม่าไม่ได้ตั้งใจแต่อย่างใดค่ะแล้วก็ไม่มีเจตนาอะไรแบบนั้นกับข้อความที่แน็กพูดไม่ได้โพสต์เองเป็นคนบอกเขาเองว่าชื่นชมเป็นคนที่เก่งในใจหนูชมแบบนี้หนูก็เป็นคนพิมพ์เองไม่ได้มีใครพิมพ์ค่ะซึ่งชาวเน็ตนั้นจับตามองว่าเลิกกันเพราะว่าเวลาไลฟ์สดมีการช็อตฟิลเราบ่อยก็ไม่เป็นไรค่ะมันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เป็นไรซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งที่คนจับตามันไม่มีส่วนตรงนั้นอยู่แล้วงานของเรามีส่วนไหมในบทบาทใหม่ๆพระเอกสำหรับหนูพี่เขาก็ทำงานหนูก็ทำงานในเรื่องของส่วนตัวเป็นเรื่องของคนสองคนคนเราจะคุยอะไรก็คลิกกันยังไงไม่เกี่ยวกับงานค่ะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าต้องยุติกับความสัมพันธ์แล้วสำหรับตัวหนูเองเพราะว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเรานั้นได้ศึกษากันมันไปต่อด้วยกันมีได้นั่นเองค่ะซึ่งยืนยันว่ารักครั้งนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเขาและไม่ใช่คอนเทนต์หนูอาจจะเป็นคนที่ชอบทำงานและเห็นว่าพี่เขามีแพชชั่นในการทำงานมีแนวทางของเขาเวของเขาก็แฮปปี้ในตรงนี้ต่างคนต่างมีแพชชั่นเป็นของตัวเองไม่ใช่คอนเทนต์แต่อย่างใดค่ะซึ่งแน็กบอกว่าเลิกกันให้ยกเลิกงาน100งานหนูรับงานมาประมาณ5งานค่ะไม่ถึง5งานด้วยซ้ำถ้า100งานก็คงติดต่อเข้ามาหนูก็ไม่ทำอยู่ดีมันหลายอย่างน่าจะไม่ถึงร้อยงานค่ะรู้สึกว่าแน็กเขาบอกว่าคาดหวังเก็บเกไก่ต้องเป็นเจ้าสาวของในอนาคตหนูก็ทำงานของหนูพี่เขาอยากทำอะไรกันแล้วแต่เลยเรื่องเป็นเจ้าสาวเรื่องนี้มันเสียเรียดเหมือนกันนะมันจริงจังเหมือนกันแต่เรื่องแต่งงานเราก็ต้องใช้เวลาหลายๆอย่างไม่สามารถอยู่ดีๆคุยกันแล้วอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนค่ะหนูว่ายังไม่พูดถึงเรื่องแต่งงานก็ไม่ได้